โยมถ้ารู้สึกว่าร่างกายนี้ทนไม่ค่อยได้แล้วก็อย่าไปวิตกกังวลอย่ากลัวนะมันเป็นธรรมดาก็ปล่อยให้ร่างกายเขาเป็นไปอย่างนั้นแหละเราก็ดูแลร่างกายเต็มที่แล้วตอนนี้ก็ขอให้มาดูแลเรื่องจิตใจของเราบ้างถึงแม้ว่าร่างกายมันจะค่อยๆเสื่อมถอยลงไปแต่ใจเนี้ยเรารักษาให้เป็นปกติทำได้นะเธอทำได้นี่เป็นโอกาสที่จะให้เราระลึกถึงความดีที่เราเคยทำไว้ขอให้เรานึกถึงความดีหรือบุญกุศลที่เราได้เคยบำเพ็ญไม่ว่าจะในฐานะที่เป็นลูกในฐานะที่เป็นพ่อแม่สามีภรรยาหรือที่เป็นปู่ย่าตายายนึกถึงความดีทีไรก็ขอให้รู้สึกอิ่มเอิบปีติหรือย้อนนึกถึงความเบิกบานที่ได้เคยทำดีในครั้งนั้นไว้นะถ้าเราเคยได้ใส่บาตรพระได้เคยสร้างพระพุทธรูปก็ขอให้น้อมระลึกถึงความแช่มชื่นเบิกบานใจที่ได้เคยทำเหนี่ยวใจให้อยู่กับความดีเพราะว่าความดีหรือบุญกุศลนี่แหละที่จะช่วยรักษาใจของเราให้เป็นปกติได้ไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ในยามนี้ได้ดีกว่าความดีหรือบุญกุศลที่เราได้เคยทำไว้นะความดีเนี่ยเราทำได้หลายอย่างนะนอกจากบุญกุศลที่เราเคยทำความเมตตากรุณาที่เราเคยเอื้อเฟื้อกับผู้อื่นอันนี้ก็เป็นความดีที่เราสามารถระลึกนึกถึงได้หรือที่เราได้เคยดูแลตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เลี้ยงดูลูกหลานด้วยความรักความเอาใจใส่ทำงานด้วยความรับผิดชอบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรภาคภูมิใจนึกถึงแล้วเกิดความอิ่มเอมก็ขอให้เราตั้งมั่นอยู่ในความรู้สึกนั้นให้มั่นใจว่าความดีที่เราทำบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญนั้นเนี่ยจะนำพาเราไปสู่สุคติไปสู่ภพภูมิใหม่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่าไปกลัวนะทางข้างหน้าเนี่ยอะไรจะเกิดก็อย่าไปกลัวอย่าไปวิตกให้ระลึกถึงความดีและมั่นใจในความดีที่เราเคยทำไว้รวมทั้งน้อมนึกถึงพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรามีศรัทธาเมื่อนึกถึงแล้วก็ขอให้น้อมเข้ามาไว้ในใจนะเพื่อช่วยให้ใจนี้มั่นคงเป็นปกติไม่ว่ากายนี้จะเจ็บปวดจะกระสับกระส่ายแต่ว่าใจเราเนี่ยเป็นปกติได้นะ
อนนี้ถ้ามีอะไรที่เป็นห่วงกังวลเป็นเวลาดีแล้วที่เราจะต้องปล่อยวางไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติหรือลูกหลานที่เราเคยรักเคยห่วงตอนนี้ขอให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะอยู่ได้แม้ไม่มีเราขอให้เรามั่นใจและพร้อมที่จะปล่อยวางลาจากเขาไปได้ทรัพย์สินลูกหลานหรือแม้แต่ร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนะมันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสักอย่างเดียวตอนนี้เนี่ยเราเหมือนคนที่กำลังจะเดินทางไกลนะขอให้ไปด้วยใจที่เบาใจที่สบายอย่าได้มีความวิตกกังวลอย่าได้แบกสิ่งใดๆไว้ให้เป็นเครื่องหนักอกหนักใจให้มั่นใจว่าเรากำลังจะได้ไปในทางที่ดีทางที่สว่างสวยด้วยบุญกุศลของเรานี่แหละที่เราได้เคยทำเอาไว้บุญกุศลของเราจะเป็นเครื่องนำทางให้เราให้เราไปสู่ทางที่ดีไปสู่สุคติให้มีสติเอาไว้นะมีสติรู้กายรู้ใจให้ระลึกถึงความดีและก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยใจที่ปลอดโปร่งเบาสบายข้างหน้าไม่มีอะไรน่ากลัวไปได้เลยนะเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งกับตัวแล้วไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวอีกต่อไป